ร่างกายไม่บริสุทธิ์หรอกเพราะกินอะไรเข้าไปทุกวันมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่กินทุกวันเข้าไปมันไม่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะครับมันจะกลับกันจำภาษานี้ไว้ก่อนครับไม่ผิดหรอกครับผมว่านะสิ่งที่บริสุทธิ์มันอยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งเห็นไหมสิ่งบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งหรือใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งนะพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของแสงนี่ไงโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ก็อยู่ซ่อนอยู่ในแสงนี่ไงพอได้ไหมครับคำพวกนี้นะครับล้อกันไปล้อกันมาแล้วก็จะได้เข้าใจกันนะครับการเข้าใจก็ต้องไปกลับไปกลับรวมคลื่นพลังงานแล้วจะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นจึงเกิดความสว่างคล้ายๆเวลาเราเปิดไฟหลอดไฟสปาร์คแล้วก็ค่อยเกิดแสงสว่างทำสมาธิก็เช่นกันใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณมัทนาถูกต้องผมใช้ว่าถูกต้องนะใช้คำว่าถูกต้องก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับการฉีดวัคซีนในเด็กแรกเกิดจนอายุร่วม2ขวบมีการป้องกันในโรคต่างๆรวม10โรคบางโรคก็ต้องฉีดถึง2ครั้งจึงจะป้องกันเชื้อได้คุณลุงมีความเห็นกับการกระทำดังนี้อย่างไรในอนาคตว2ขอบคุณครับว2ไม่รู้นะเดี๋ยวนะผมมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะเขาพามาที่นี่เขาตั้งแต่รู้สึกจะมีท้องนะตั้งแต่ตั้งท้องครับแม่เขานะแม่เขานะตั้งแต่ตั้งท้องเลยนะโอเคเขาก็คลอดมาเสร็จสับมาถึงวันนี้อายุเด็กคนนี้มัน24-25ปีแล้วไม่ได้ไปฉีดวัคซีนที่นี่เดียวไม่มีเลยแม่ก็ใจแข็งนี่เหมือนกันนั่นก็เติบโตแข็งแรงมาตลอดทุกวันนี้ด้วยครับนะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะเขาจะฉีดกันไอ้เจ้าคนนี้ไม่ฉีดก็แข็งแรงแล้วมันเรียนหนังสือดีด้วยต่างหากใช่ไหมโอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณยุทธชัยนะฮะไม่เห็นมันจักจะเป็นอะไรไม่ฉีดลูกคนที่สองก็ไม่ฉีดด้วยเหมือนกันเอาคุณมันฉีดลูกคนที่สองนี่ไม่ฉีดด้วยใช่คนที่พูดถึงแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่หนองคายเดี๋ยวนี้วินาทีเนี่ยอยู่ที่หนองคายเมื่อประมาณสักเดือนที่ผ่านมาไปล้มเนี่ยข้อพับบัดนี้เดินไปโรงเรียนได้แล้วล่ะที่เจ็บข้อดีไม่ถึงขั้นผ่าตัดรีบๆก็ลื่นล้มสิขอขาพลิกเลยข้อพลิกเลยร้องอดโอยเลยเจ็บเลยนะครับตอนนี้เดินได้แล้วนี่ครับโอเคก็แจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้ก็แปลว่าไม่ฉีดวัคซีนที่เขาว่าเขาก็เจริญเติบโตได้แข็งแรงด้วยก็เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปฉีดก็เจ็ดตามใจแต่สำหรับลุงนะฮะพลังงานนี่มันมีอยู่ในตัวตนอยู่แล้วจ้านะครับพอๆคิดต่อสิครับแล้วคิดเพี้ยนๆสิเป็นอะไรไปล่ะใครเขาจะรักพ่อแม่เราในโลกนี้ไม่มีใครจะรักเราถนอมเราดูแลเราเหมือนพ่อแม่ไม่มีหรอกครับในโลกนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปสรุปว่าคนอื่นจะหวังดีกับเราเข้าใจมั้ยคนอื่นเขาป้องกันไม่ให้เราตายมันทำไม่ได้หรอกใช่มั้ยครับทั้งหมดก็เป็นการค้านั่นเองโอเคไหมครับทั้งหมดก็เป็นการค้าเป็นการซื้อขายอย่าเถียงลุงนะพูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจเ นี่ยๆอย่าเถียงลุงนะเนี่ยทุกอย่างเป็นการค้าซื้อขายหมดไหนมาอย่าเถียงลุงนะนะพี่นะคนเขาเรียนมาเขาก็ประกอบอาชีพก็เงินอีกแหละเถียงลุงไหมเนี่ย ใช่ไหมฮะเขาซื้อขายมาก็เดี๋ยวก็มีนู่นนี่นั่นอีกเถียงลุงหรือเปล่าเนี่ยอย่าเถียงนะเราใช้กฎธรรมชาติดีกว่าหลักธรรมชาติแล้วเข้าใจให้ตรงกันแค่นี้ผมว่าน่าจะโอเคนะ
เครื่องปั๊มหัวใจใช้หลักการอะไรครับอุ้ยลุงไม่ใช่หมอนะอย่ามาถามลุงนะคุณเมธวิทย์นะฮะขอความกรุณาลุงไม่ใช่หมอนะครับ นะต้องไปถามนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์นู้นนะลุงไม่ใช่นายแพทย์นางแพทย์ลุงไม่ใช่หมอนะครับลุงไม่มีแต่ถ้ามันหนักหนึ่งเขาจะเคาะป๊อก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 หายใจมันติดเครื่องหน่อยมันแสบไปก่อนเคาะหน้าอกป๊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 อกหายใจขึ้นยกมือขึ้นลงหน่อยหน่อยเดี๋ยวก็หายนี่ลุงก็ได้แค่นี้นะครับนะเครื่องปั๊มหัวใจเขาใช้หลักการอะไรตัวลุงไม่ทราบนะครับนะอย่างนั้นภาษาแพทย์ภาษาหมอลุงไม่ใช่แพทย์ลุงไม่ใช่หมอเพราะฉะนั้นจึงตอบในรูปแบบของแพทย์ของหมอไม่ได้นะครับความเข้าใจตามนี้ถ้าตอบตามแนวทางธรรมชาติโอเคถึงได้ถึงกันนะครับลุงมาในแนวของธรรมชาติในการนะคะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเห็นไหมธรรมชาติเรื่องของมนุษย์เห็นไหมครับธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมไปรูปแบบนี้นะครับจบนะ22 นาฬิกาก็อีก18 นาที4 ทุ่ม 18 นาทีแล้วนี่จะไปยังไงต่อวันนี้เอาอะไรพี่เอาแสงหรือเอาเสียงเอาถามคนอยู่บ้านหลังเดียวกันต้องถามกันนะจะกินอะไรลุงจะปรุงให้จะกินอะไรจะกินแสงหรือเสียงถ้าเสียงกด1ถ้าแสงกด2โอเคไหมต้องถามกันอย่างนี้เลยครับเสียงสอเสือเสียงกด1แสงกด2อ้าวเลือกเอาทีนี้ครับเอาเอาเสียงกด1เอาแสงกด2พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในฝ่ามือลุงเห็นมั้ยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในฝ่ามือลุงโบกมือย้อยๆเนี่ยเดี๋ยวพลังงานบริสุทธิ์มันถึงตัวท่านจนได้แหละโอเคเอาเสียงเอามาเร็วจะได้ซาวเสียงให้ได้คนอยู่บ้านหลังเดียวกันต้องเป็นอย่างนี้จะบริโภคเสียงหรือแสง เสียงกด1แสงกด2ก็เป็นที่รู้กันง่ายได้นะครับเอาก็เดาใจสิครับกด1ไปเลยถ้าเสียงกด1ไปเลยหรือว่าหน้าปัดมันไม่เลื่อนให้ใช่ไหมล่ะขี้เกียจกดหลายครั้งเลยนะไม่อยากกดหลายครั้งเลยเอาเสียงเอาแสงโอ้โหเอาละก็คะแนนที่ออกมานะครับหมายเลข1นะทั้งหมดหมายเลข2ฝั่ง YouTube เนี่ยหมายเลข2เพียง3ท่านเองนะครับนอกนั้นเสียงหมดเลยหมายเลข1หมดนะครับนะฝั่ง Face นี่นะฮะหมายเลข1ทั้งหมดเลยแปลว่าต้องการเสียงโอ้โหเสียงนี่มันกินใจเนาะนี่ไงนี่ไงไอ้ลูกชายของคนนี่เนี่ยอยู่หน้า YouTube เนี่ยแก้วเจรนายเนี่ยผมพูดถึงลูกชายเขานี่นะใช่ไหมที่บอกว่าไม่ได้ฉีดอะไรล่ะวัคซีนนั่นแหละครับเขาเติบโตเป็นหนุ่มไปแล้ว
ไม่เห็นเขาเป็นอะไรนะครับในนี้บอกแล้วนี่แก้วเจรนายเนี่ยนั่นมาเห็นไหมล่ะเอานะตกลงเอาเสียงเนาะโอเคครับเสียงค่ะเสียงค่ะอะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นลุงหมอกอย่างเดียวก็พอไว้นอนให้คุณธีราพรเมื่อคืนที่ผ่านมาป่ะครับคุณธีราพรนะครับอยากนอนหลับสบายและหายจากโรคภัยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาดีไหมไม่ใช่หรอรู้สึกจะดีแล้วไม่ใช่เลยอะไรล่ะเกี่ยวกับคันตัวใช่ไหมหรือไวรัสไอ้งูสวัสดหรือเปล่าครับใช่นะคุณธีราพรหรือเปล่าถ้าที่จำได้หรือว่าท่านอื่นตกลงเอาเสียงนะเอาละเสียงโอ้โหเสียงนี่ขายดีใช่เอาเลยพร้อมนะสูดหายใจเข้าไปก่อนครับอย่าลืมนะเป้าหมายเรามีอยู่3สิ่งนะครับ3อย่างหนึ่งเราต้องการที่จะรักษาตัวเราโดยการสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเรามากๆนะเสียงลูกงอกพลังงานบริสุทธิ์จะไปกระตุ้นเหมือนกับไปสะกิดต่อมผู้นี้มันเป็นภาษาพอที่จะจับต้องได้ไปสะกิดต่อมภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวของท่านเองนะครับนี่คือเป้าหมายแล้วนะเมื่อเวลามีภูมิต้านทานมากสูงมากมันก็จะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทั้งหมดนะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทั้งหมดหนึ่งนั้นก็คือป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโอเคนะครับนี่คือเป้าหมายหลักข้อที่หนึ่งสร้างภูมิต้านทานเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าและรักษาตัวเราให้อยู่ยั่งยืนนานนี่คือเป้าหมายที่หนึ่งครับเป้าหมายที่สองใครก็ตามที่มีสิ่งไม่ดีในร่างกายเช่นลุงพูดเสมอว่าเขาว่ากันแหละเขาว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆแต่เราว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของท่านเยอะเหลือเกินนะก็คือเกี่ยวกับปวดหัวตัวร้อนเป็นเจ็บเป็นไข้นู่นนี่นั่นสารพัด108,000ประการนั่นนะครับลุงสรุปไว้อย่างเดียวว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแล้วพลังงานบริสุทธิ์ของลุงเนี่ยฮะมันจะเข้าไปขับไล่เองจะขับไล่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นออกไปจากตัวเองนะกลุ่มสาธุมันจะบอกว่าโรคกรรมโรคเวรนั่นนะครับนะเรามาใช้คำว่าสิ่งไม่ดีก็แล้วกันเห็นไหมหรือในหนึ่งบอกพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันเอาภาษาลุงไม่ใช่เพราะฉะนั้นแค่ตรงนี้เพียงแต่บอกว่าผู้ใดก็ตามที่มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวนึกในใจไปให้หมดไปอยู่กับถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไว้นี่แต่เพียงผู้เดียวคือมาหาลุงหงอนนึกในใจตรงนั้นโอเคไหมทีนี้กรอบที่3ก็คือใครก็ตามที่อยากจะทำสมาธิดีก็รับเสียงตรงนี้เอาไว้ทำสมาธิเพื่อหวังเป็นชาติสุดท้ายด้วยกันเห็นไหมจบเรามีเป้าหมาย3เป้าหมายนะครับเอาล่ะพร้อมนะเอาบิ๊กเบลเดี๋ยวใช่ค่ะวันนี้ร้อนรุ่มทั้งวันเลยแต่พอฟังลุงออกแล้วโล่งค่ะคุณธีราพรคนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับได้ผลวันนี้ร้อนรุ่มทั้งวันเลยก็แปลว่าได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงไปเนาะแค่ฟังเสียงและแค่พูดคุยนี่เองนะครับคุณธีราพรก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับคุณแก้วจิรนัยเนี่ยฮะน้องมังกรเดินได้ตามปกติแล้วค่ะเห็นไหมนะครับขอบคุณลุงออกอย่างสูงหนูผาเขารับพลังงานบริสุทธิ์ทุกคืนก่อนนอนค่ะเขารายมาเรียบร้อยแล้วเอาละบิ๊กเบล
ย้ำเข้าหูสู่ขั้วหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตมันจะไปตามเลือดเลือดไปที่ไหนจะไปที่นั่นหมดโดยเฉพาะยิ่งเลือดนี่คือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตนั่นคือระบบประสาทของร่างกายของเราเห็นไหมครับระบบประสาทนะครับแล้วประสาทที่ว่านี้ศูนย์รวมของประสาทคืออยู่ที่สมองทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจึงไปหาสมองทำให้สมองมันเบานั่นเองเรียกว่าหัวเบาหัวโล่งนั่นเองครับโอเคไหมครับนี่แหละเรียกกันว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ในกลุ่มการแพทย์ทางเลือกหรือกลุ่มการแพทย์แบบองค์รวมนะองค์การอนามัยโลกเขารองรับและรับรองว่าไอ้เจ้าพลังงานตรงนี้นะมันจะไปปฏิบัติการภายในร่างกายเราเรียกว่า internal energy แปลว่าใส่พลังงานเข้าไปภายในแล้วมันก็จะขับออกมาภายนอกทำให้เหงื่อแตกออกมาโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าสูดหายใจเข้าไปเชื่อมโยงปื๊ดมันจะเพิ่มพลังงานความร้อนให้กับตัวเองก็คือเพิ่มภูมิต้านทานให้ตัวของท่านเองเห็นไหมครับนี่แหละที่บอกว่าinternal energy ขับเคลื่อนจากภายในร่างกายออกภายนอกได้เองครับซึ่งวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์นี่กระจายนอกเข้าในคือกินยาฉีดยานั่นแหละใช่ไหมยาก็เอามาจากภายนอกใช่ไหมใส่ปากเราอะฉีดก็เหมือนกันเขาใส่กระบอกก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยจากนอกเข้าในนะผมว่ามันไปต่อไม่ได้ตรงนั้นนะครับโอเคนะสิ่งนี้องค์การอนามัยโลกเขายอมรับและรับรองนะครับบอกให้ทราบไว้จำไว้ด้วยครับของลุงเนี่ยมีทั้งภายนอกและภายในโอเคไหมครับภายนอกก็ได้พลังงานที่ว่าเนี่ยมีทั้ง internal แล้วก็ external energy มันได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึง cover ได้อย่างง่ายดายเรียกว่าการแพทย์แบบองค์รวมยิงนัดเดียวได้ทั้งหมดในร่างกายของมนุษย์รวมทั้งหมดโอเคไหมครับขอให้ตั้งข้อสังเกตให้ได้ดีๆนะครับค่อยสูดเข้าไปใครต้องการมีเนื้อตัวไม่ปกติถ้ามันมีความร้อนขึ้นหรือว่าเริ่มจะเป็นไข้อาการจะเป็นไข้จะหายไปแน่ๆนะครับพลังงานตัวนี้เหลือเชื่อมากครับนะครับ
เจ็บปวดก็ขยับเนื้อขยับตัวเอานะครับคนไหนที่ร่างกายมันตึงก็ขยับเอาฮะแต่นั่งตัวเกรงเหมือนท่อนไม้ไม่เอานะครับฟังเสียงก็ฟังไปหายใจก็หายใจเอาเข้าไปขยับเนื้อขยับตัวด้วยแปลว่าอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับเสียงที่ลุงทำนี่ให้ได้นะครับครับคือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์เสียงคือคลื่นเสียงคืออนุภาคเสียงคือพลังงานแล้วก็เรียกว่าพลังงานเสียงเป็นภาษาทั่วไปของโลกใบนี้คือพลังงานเสียงพลังงานเสียงแต่พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงเนี่ยมันเป็นภาษาของลุงนะลุงไปรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ไปรู้ได้ไปเข้าใจได้เพราะเข้าถึงโดยอะไรโดยศักยภาพของสมาธิจิตนั่นเองครับใช่จิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะปฏิบัติการเยี่ยงนี้ได้ก็แค่นั้นเองครับโอเคนะกายใจจิตของมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับแต่ผลมันไม่ใช่ธรรมดาผลมันสามารถที่จะช่วยให้กับใครต่อใครได้เยอะมากมายกายก่อนนะครับสมมติว่าอยู่หน้าจอนี่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล่ะที่ท่านแล้วเป็นคนแชร์ไปที่นี่ครับจะให้เพื่อนฝูงญาติมิตรที่ไหนก็เชิญดีครับถ้าเห็นว่ามันก่อประโยชน์อย่างดีเลิศประเสริฐไซแมนแตนเห็นไหมครับเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีไซเอฟเฟกต์ไม่มีของเสียโอเคไหมครับส่วนทางท่านก็แค่หายใจเอาท่านเองส่วนหายใจเอาเองเห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์เป็นค่าคงที่ใช่ไหมซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งเป็นค่าคงที่ก็ได้แน่นอนการขับเคลื่อนตรงนี้ได้ก็ต้องใช้ศักยภาพของสมาธิจิตจะต้องไปถึงขั้นอากาลิโกนะครับแปลว่าต้องไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์จึงจะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ขับเคลื่อนไม่ได้เข้าใจไหมครับก็อธิบายความได้อย่างลงตัวที่สุดนะครับทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งธรรมชาติทั้งพุทธศาสตร์แล้วก็ทั้งจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตล้วนๆเลยครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครจะพูดเรื่องจิตมา 108,000 ประการบัดนี้มีคนพูดคำว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจ้านั่งพูดอยู่นี่เองคือลุงหงอกนั่นเองแต่ลุงก็เอามาใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะ
ค่อยง่ายเป็นภาษาที่สามารถใช้ได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกใบนี้นะกับมนุษย์ 7-8,000 ล้านคนนั่นแหละครับว่าแล้วก็ใส่บิ๊กเบลก็เป็นหนึ่งโป้งใช่ไหมอีกสักโป้งยังได้ด้วยนะนะทางวัดเขาก็ตีคล้องนั่นไงเหมือนกันหรือที่ว่าใครตีล่ะทีนี้ถ้าลุงตีแล้วก็สะเทือนเลือดลั่นให้ดูตีแล้วฝนตกนะฮะลุงเนี่ยตีคล้องเนี่ยฝนตกให้ดูจะบอกให้ทราบไว้นะครับตีที่ไหนฝนตกเมื่อที่นั่นนะทำเป็นเล่นไปนะครับทำมาเยอะแล้วที่ว่าเนี่ยโอเคไหมทางอะไรทางคริสก็คือระฆังไงบิ๊กเบลระฆังนะครับทางชาวมุสลิมเขามีอะไรหรือเปล่าพวกเสียงพวกนี้ดูมันจะไม่มีหรือเปล่าตีเสียงตีระฆังน่าจะไม่มีนะมีแต่อะไรสวดบทพระอัลกุรอานนะฮะนะครับหรือมีก็ไม่ทราบนะผมก็ไม่เคยเข้าไปในสถานที่เป็นสุรมัสยิดมัสยิดนะแต่ไปอียิปต์ไปนอนหงายเลยครับอียิปต์ไปนอนหงายผึ่งอยู่กลางมัสยิดเลยครับลุงเนี่ยไปอยู่เนี่ยเอาปล่อยไปเต็มตัวเลยนะครับนะสถานที่ของทางด้านศาสนาเนี่ยถือว่ามันได้หมดนะครับผมว่านะไม่มีอะไรที่จะมาเป็นตัวขัดขืนตัวนี้ครับโอเคไหมเอาล่ะต่อไปนี้ก็ถามท่านแหละทีนี้รู้สึกอย่างไรนะครับอ่ะพิมพ์ความรู้สึกมาทีนี้ครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของท่านแล้วนะอร่อยหรือไม่อร่อยทีนี้ลุงปรุงให้เรียบร้อยแล้วท่านก็บริโภคเรียบร้อยแล้วผ่านเสียงใช่ไหมล่ะและผลจากการบริโภคแล้วเป็นเช่นไรก็บอกตามความรู้สึกมานะครับพิมพ์มาให้รับทราบนะครับเอาเชิญครับพิมพ์ได้เลยรู้สึกจังไดนี่แหละนี่คือสมาธิแต่ว่าสมาธิก็รับกันแบบนี้เรียกว่าสมาธิก็คือตรงนี้แหละคำว่าสมาธิคือความนิ่งเงียบที่จะรับเอาเต็มคำว่าสมาธิรับอย่างตั้งใจประมาณนั้นโยนิโสมนสิการนั่นนะครับพร้อมน้อมกายน้อมใจสูดเข้าไปอย่าเป็นคนแข็งกระด้างก็แค่นั้นเองก็จะได้รับโดยง่ายดายนะครับอันนี้มันอ่อนมากนะครับเป็น weak energy นะครับเป็นพลังงานที่อ่อนมากเป็น weak energy บอกให้ทราบไว้นะ1ร้อนโล่งและมีน้ำลายเยอะเลยหนูขอบคุณลงและทีมงานคุณจันทร์โสภาคำโล่งนะครับว่าขึ้นสมองเลยคุณสัญญาครับใช่เข้าหูสู่ใจล้างสมองหรือในหนึ่งลุงพูดเสมอว่าเข้าหูสู่ใจไปล้างหลุมดำหลุมดำเนี่ยภาษาแพทย์มันจะตรงกับคำว่า pituitary นะครับจะตรงคำนั้นนะครับผมเรียกว่าเซ็นเตอร์ของสมองตรงนั้นนะศูนย์กลางของสมอง pituitary นะครับถ้าเอาภาษาเขามาใช้หน่อยนะครับแต่ไม่อยากจะใช้ภาษาเขาหรอกผมใส่คำว่าหลุมดำดีกว่าสมองเรานี่เป็นหลุมดำนะครับมันเป็นแม่เหล็กนะสมองเราให้รู้ด้วยครับอะไรต่างๆดูดแม่เหล็กดูดหมดนะสมองดูดหมดเข้าหูสู่ใจสมองดูดเปาะแปะเชี่ยชาเลยโอเคไหมขอให้เข้าใจตรงนี้ดูสิครับเนี่ยภาษาลุงนั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยเข้าหูสู่ใจสมองมันถึงแก๊กนะก็แปลสมองดูดเลยเป็นแม่เหล็กครับนะมีอะไรดูดหมดดูดแล้วไม่ออกทีนี้ปวดหัวปวดเฮ็ดทีนี้ครับเบ้อเวียนนะครับนั่นนะมาเจอลุงจะล้างหมดยิ่งมาเจอสองมือเปล่าขยับให้เนี่ยโอ้โห
ต่อไปกลุ่มที่พวกอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนี่ยไม่ต้องไปวิตกกับเพื่อมแล้วนะครับบัดนี้มีคนที่สามารถแล้วนะครับสองมือเปล่าลุงนี่นะครับคนที่เริ่มรู้ก็รีบมาใช้บริการไม่ใช่เดินเป็นคิงคองแล้วโอ้โหเป็นมาตั้ง10-20ปีแล้วจะก้าวขาไม่ออกอยู่แล้วประมาณนี้อย่างนั้นก็เกินไปนะครับนั่นๆๆโอเคนะให้เข้าใจตรงนี้ลองดูสิครับช่วยกันช่วยกันมนุษย์เราต้องช่วยกันนะครับคุณแก้วตาร้อนทั้งตัวค่ะโล่งโปร่งสบายตัวมีน้ำลายเยอะเลยค่ะโอ้โหวันนี้คุณแก้วตาทำอะไรมามีผู้คนส่งให้กับใครต่อใครเยอะแยะเลยนะพิมพ์มาคุณแก้วตาเรื่องของบรรยายต่างๆนะมีผู้คนส่งต่อกันเยอะแยะเลยนะก็นะก็คือสิ่งที่มันรับได้โดยตรงเนี่ยมันเป็นของจริงแท้เนี่ยอย่าไปโกหกกันกันไปทำไมล่ะครับอย่ามาอวยลุงหงอกกันแล้วกันอย่ามาเชื่อลุงหงอกอย่ามาอวยลุงหงอกโอเคป่ะลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมาอวยนะลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเชื่อนะบอกให้ทราบแต่ลุงหงอกยอมรับว่าเกิดมาเพื่อที่จะให้รู้ในสิ่งที่ลุงหงอกรู้จะให้มีในสิ่งที่ลุงหงอกมีโอเคไหมครับอยากจะให้ถ้าหากว่าใส่แก้วน้ำดื่มกินเดี๋ยวนี้โอ้ยทำมาตั้งนานแล้วก็เพราะไม่ได้มันต้องอาศัยความเข้าใจแบบออสโมซิสนะฮะทีละเล็กทีน้อยนะครับคนไหนที่มีเนื้อนาบุญดีมันจะดูดไวเข้ากันไวนะครับคนไหนที่มีแรงต้านก็เข้าไม่ได้ก็เหมือนกับประจุบวกประจุลบนั่นนะครับนั่นๆบวกด้วยกันมันก็เข้ากันได้ง่ายด้วยกันบวกกับลบมันอยู่ตรงข้ามมันก็ต่อต้านกันก็แค่นั้นเองคิดอยู่แค่นี้อย่าไปคิดมันมากแต่ทั้งหมดก็คือมันไปด้วยกันทั้งนั้นอ่ะที่ว่าเนี่ยเนาะไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ป่ะเดี๋ยวนะคุณมายุรานะครับตาร้อนทั้งสองข้างตัวโยกไปพร้อมกับเสียงเล็กน้อยตัวโยกคือตกภวังค์นะครับเป็นสมาธินะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นคือรูปแบบของสมาธิแหละค่อยทำมาทีน้อยสองน้อยไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับที่ว่าเนี่ยหาวจนอะไรน้ำตาร่วงเลยหาวจนน้ำตาร่วงแปลไทยเป็นไทยเนาะคุณพันนีนะฮะหายปวดในร่างกายและสดชื่นขึ้นค่ะคุณมนทิพาโอเคครับไม่รู้สึกอะไรเลยลุงผมคงบุญน้อยใช่ไหมครับอย่าเพิ่งวินิจฉัยตรงนั้นนะครับอย่าเพิ่งวินิจฉัยว่าเป็นบุญน้อยบุญมากนะครับขอให้ค่อยๆฟังภาษาลุงให้เข้าใจกันพอประมาณนะครับนะก็เป็นไปได้เป็นบุคคลที่อะไรล่ะแบบว่าเชื่อมั่นตัวเองในหลายด้านจนเกินเหตุเกินไปใช่หรือเปล่าใช่ทางโลกมันต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะทางโลกนะครับทางโลกต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับจึงจะประกอบสมาชีพชอบได้และก็รักษาเลี้ยงดูตัวเองได้ทางโลกต้องเชื่อมั่นในตัวเองแต่ทางธรรมเนี่ยต้องเข้าใจนะครับโอเคไหมเข้าใจรอวันเข้าถึงอย่างเงี้ยขอให้เข้าใจมันจะอ่อนลงนะคำว่าเข้าใจเข้าถึงมันจะอ่อนคำว่าเชื่อมั่นเนี่ยมันแข็งแกร่งเนี่ยเชื่อมั่นเนี่ยบึกบึนทนทานนะครับใช่นะอีกอันนึงไม่รู้สึกง่ายๆเพราะว่าเป็นไปได้ไหมคำถามนะครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยดื่มกินเยอะดื่มเยอะประมาณนั้นครับเมา เป็นไปได้ไหมใช่ไหมครับหรือว่าใจเราแข็งจนเกินไปหรือเปล่าแข็งใจแข็งโทษทีขออนุญาตใช้ว่าใจแข็งกระด้างเนี่ยมีเมตตาบ้างไหมกับสัตว์โลกนะมันมาทางด้านใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่มันเข้ายากก็คือตรงนี้แหละหรือไม่นะฮะหรือไม่นะครับช่วยกันพิจารณานะฮะคุณวิชัยนะครับชอบรับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงโอเคก็รับเต็มๆกันแล้วกันนะหายใจโล่งตัวเบาร้อนลุงขอบคุณหลายๆมนตรการนะครับวาบเข้ามาในร่างกายมันวาบเข้ามาเลยโอเคครับวาบเข้ามาก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเหมือนกับเดินไปเจอน้ำสาดเนี่ยใครก็ไม่รู้สาดไม่รู้สึกตัวโป๊ะทีเดียวมันเข้าตัวโอเคไหมครับคุณใครคุณกี้นะ
เบาตัวโล่งสบายโอเคแก้วร้อนตัวตัวมีเหงื่อซึมโอเคครับคุณพัชรานะครับเพชราเพชราลุงครับบอกวิธีไม่ให้พ่อแม่เครียดหน่อยครับลุงครับบอกวิธีไม่ให้พ่อแม่เครียดมันจะไม่ยากอะไรนะโอ้โหให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันก็คือไม่อะไรไม่เครียดใช่ไหมฮะที่ว่าไม่เครียดเนี่ยพ่อแม่เขาทะเลาะกันแต่ก่อนหน้านู้นเขาไม่ทะเลาะกันอ่ะตอนที่เข้ามาประมันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับยั่วไปสิยั่วยู่สิทำไมไม่นึกถึงเข้าใหม่ปรามันมั่งพ่อแม่เนี่ยใช้คำพวกนี้แหละครับทำไมต้องมาทะเลาะกันยามแก่ล่ะทีนี้อย่างนี้เป็นต้นนะทำไมหน้าบดหน้าเบี้ยวยามแก่อะไรก็เราเป็นตัวประสานสิครับใช่ไหมตักน้ำมาให้กินทั้งสองแก้วนะตักน้ำให้พ่อแม่เอาสองแก้ววางปุ๊บกินนะอย่าทะเลาะกันนะก็เดินหนีเลยทีเดียว ง่ายๆอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องถามเลยกินแล้วให้แล้วก็เดินหนีพูดคำเดียวก็เดินหนีเลยใช่ไหมฮะทำบ่อยๆเดี๋ยวจะรู้เองพ่อแม่เขาจะสำนึกเองโอเคไหมครับ ก็อีกอันนึงก็อีกอย่างนึงอย่าไปพูดมากเออส่วนมากแม่พูดมากแม่เตือนว่าอย่าพูดมากนักเนี่ยเขารำคาญเนี่ยโอเคไหมครับหรือพ่อเหมือนกันอย่าบ่นมากนักแม่รำคาญประมาณนั้นครับส่วนมากก็เป็นอย่างเงี้ยพูดมากบ่นมากก็เลยรำคาญก็เลยเครียดทั้งคู่ทีเนี่ยโอเคไหมครับจับประเด็นนี้สิครับคุณอะไรคุณอภิชัยนะครับทำงออกงับอากาศทำงอกทำงอกพร้อมกับรับเสียงตุบตับหัวใจนะครับหัวใจตุบตับที่นิ้วมือข้างขวาค่ะเอามือสวมกันวางบนอกใช่ฟังเสียงหัวใจเต้นพร้อมกันทั้งนิ้วและในตัวค่ะโอเคครับจะได้สอดคล้องกันนะฮะทำไปครับคุณอะไรคุณอะไรคุณสิริวัณชนกโอ้ยครับผมโอเคเบาหายใจโล่งคลุงคุณสุทธิรักเพิ่มเติมค่ะขอโทษมรกตหนูรู้สึกมีความร้อนเข้าสู่ร่างกายค่ะและขนลุกสะท้านพร้อมรู้สึกสมองโล่งโปร่งเบาหายใจคล่องค่ะขอบคุณลุงและคณะทำงานนะครับเพิ่มเติมค่ะมีเหงื่อซึมที่ศีรษะตามใบหน้าลำคอและด้านหลังด้วยค่ะนะครับโอเคคุณมรกตรับพลังงานเสียงหยุดอากาศไปด้วยรู้สึกมีกระแสไฟฟ้าวิ่งขึ้นหัวตรงกลางกระหม่อมหมุนติ้วตุ๊บตับเต้นแรงจังเลยดีจังเลยคุณระดาโอเครับแซบครับโอเคทั้งหมดก็ถือว่าได้ผลเสียงก็ดีแสงก็ดีโบกมือหย่อยๆก็ดีเหมือนกันสรุปแล้วของลุงดีหมดไปนู่นใช่ป่ะไม่รู้ที่ว่าลุงก็ว่างั้นนะไม่มีส่วนเสียอยู่แล้วเนี่ยก็มีเท่านี้แหละครับคนเราจะช่วยเหลือกันมันจะไม่ยากอะไรนะทั้งหมดเป็นของฟรีมาดีไหมครับสรุปแล้วนะครับเป้าหมายก็เราคือสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเราเองไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นมาได้มากระตุ้นเพราะว่าสิ่งนี้มันธรรมชาติธรรมชาติรักษาธรรมชาติโอเคไหมครับจริงๆคือพระธรรมครับพระธรรมกับพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันพระเจ้ารักษาธรรมชาติอย่างนี้ได้เลยนะถ้าบอกว่าพระอรหันต์คือพระธรรมก็คือพระเจ้าคือบริสุทธิ์เหมือนกันครับมันแค่คนละภาษาท่านเองครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รับไม่ว่าท่านจะใช้ชีวิตภายใต้เงื่อนไขของศาสนาใดก็ตามทีนะครับมาถึงวันนี้ผมว่าผมพูดจาในทางท็อปๆแล้วนะครับทางท็อปๆกันแล้วล่ะ
นะให้กรุณาพิจารณาตามดูสิท็อปของมนุษยชาตินั่นแหละครับที่ว่าเนี่ยโอเคนะผมว่ากันนะส่วนท่านจะว่าไงก็อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบก็แล้วกันเนาะโอเคอื่นมีไหมไม่มีเนาะสรุปใครต้องการชาติสุดท้ายก็เชื่อว่าโอนะใครต้องการที่จะให้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีของร่างกายก็เชื่อว่าคงได้กันกำจัดสิ่งไม่ดีร่างกายนะไม่แข็งแรงมันอ่อนแอก็หายใจเอาประมาณนั้นนะครับนะก็ถือว่าสมบูรณ์ในแต่ละวันที่เราอยู่ด้วยกันขณะนี้เวลา4:52 นสมควรแก่เวลาเนาะงั้นพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเราพอนะจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกให้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับนอนๆๆดีไหมแต่ดีก็พยักหน้าซี่พี่ก่อนจากกันสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงออกลุงออกเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม